ช่วงนี้นะคะช่วงนี้เนี่ยสภาพอากาศร้อนจริงๆค่ะมาเจอการเมืองยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่เลยนะคะ30มีนาคมวันพรุ่งนี้นะคะกรุงเทพมหานครของเราก็ร่วมกันรณรงค์ปิดไฟคนละ1ชั่วโมงค่ะนะคะก็ลดปัญหาโลกร้อนแล้วก็อาจจะช่วยประหยัดไฟเป็นมิตรกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพราะว่าลดการใช้เชื้อเพลิงไปได้ด้วยจริงๆบางคนบอกว่าโอ้โหอยู่ไม่ได้หรอกไม่เปิดอะไรเลยค่ะอะไรที่คุณเปิดไว้แล้วจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ที่คุณอยู่อะค่ะอย่างบางคนเข้าบ้านมาเปิดไฟตั้งแต่เดินเข้าบ้านเลยก็ลองปิดดูก็ประหยัดไฟได้ขึ้นเริ่มต้นเล็กๆก่อนอันหนึ่งดวงค่อยๆขยับขึ้นขยับขึ้นก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของโลกร้อนได้ด้วยนะคะแคมเปญล่าสุดนี้ก็จริงๆเขาทำต่อเนื่องกันมาทุกปีเลยนะคะแต่ว่าวันพรุ่งนี้แล้วค่ะเจ้าหน้าที่จากตัวแทนเขตต่างๆก็เลยต้องออกมารณรงค์กันนะคะโดยเจ้าหน้าที่จากเขตในสังกัดกรุงเทพมหานครก็มาร่วมกันเชิญชวนชาวร่วมกิจกรรมปิดไฟ1ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อนในเวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งนะคะ1ชั่วโมงค่ะในวันเสาร์ที่30มีนาคมนี้ซึ่งนางวิภารัตน์ชัยยานุกิจรองปลัดกรุงเทพมหานครบอกว่ากิจกรรมปิดไฟ1ชั่วโมงนี้เริ่มครั้งแรกตั้งแต่ปี2550นะคะแล้วก็กรุงเทพได้ทำกิจกรรมนี้ครั้งแรกในปี2551ต่อเนื่องกันมาปีนี้เป็นปีที่12แล้วค่ะในปีที่ผ่านมาก็มีองค์กรเข้าร่วมกิจกรรมกัน121แห่งในช่วงที่มีการปิดไฟ1ชั่วโมงพื้นที่กรุงเทพสามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ถึง 2,002 เมกะวัตต์คิดเป็นเงินประมาณ 7,860,000 บาทลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 1,026 ตันหากนับรวมการจัดกิจกรรมตั้งแต่ปี51ถึง61นะคะ10ปีเนี่ยสามารถลดการใช้กระแสไฟฟ้าได้ 12,259 ตันเป็นเงิน64,780,000 บาทนะคะนี่คุณผู้ชมมันเห็นผลจริงๆนะปิดชั่วโมงเดียวเนี่ยนะคะสำหรับกิจกรรมปิดไฟในปีนี้กทม.ร่วมกับองค์กรต่างๆ262แห่งจัดกิจกรรมพร้อมกับ 7,000 เมืองใน188ประเทศทั่วโลกค่ะในวันเสาร์ที่30มีนาคมโดยปีนี้มีสถานที่ต่างๆร่วมปิดไฟในเชิงสัญลักษณ์นะคะอาทิวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะคะเสาชิงช้าสะพานพระราม8แล้วก็ภูเขาทองหรือว่าวัดสะเกษราชวรมหาวิหารรวมไปถึงองค์กรภาครัฐเอกชนกว่า500แห่งแล้วก็ในส่วนของกทม.นะคะจะมีการปิดไฟถนนเขตละ 1-2 ถนนเท่าที่จำเป็นไม่ได้ปิดตลอดสายคาดว่า1ชั่วโมงจะสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่า 2,200 เมกะวัตต์สมมติพรุ่งนี้ไปเที่ยวค่ะพอสัก2ทุ่มครึ่งไม่ต้องตกใจนะเขาไปไหนแล้วเกิดเหตุอะไรเกิดเหตุอะไรอ๋อไม่ได้เป็นอะไรเขารณรงค์ปิดไฟ1ชั่วโมงกันค่ะค่ะ